ิ่มค่ะวันนี้นะใครหายใครหายน้องนิ้งน้องนิ้งชีไปโปรโมทละครนะคะเรื่องปัดไงก็ฝากดูด้วยเป็นกำลังใจให้นางชายตอนปัดนะคะเป็นนางเอกนะคะทำเป็นเล่นไปแล้ววันนี้นะคะพวกเราก็จะมาทำคอนเทนต์กันเดี๋ยวจะสัมภาษณ์คนธรรมดาเนี่ยที่เขาแบบว่าเดินผ่านไปผ่านมาแถวสยามเนี่ยให้เขาเลือกระหว่างคนที่ติดเที่ยวกับติดเกมแล้วติดในที่นี้ไม่ได้ติดแบบธรรมดาเป็นติดทางใดทางหนึ่งแบบสุดโต่งสมมุติว่าติดเที่ยวก็คือเที่ยวออกนอกบ้านทุกวันส่วนติดเกมก็คืออยู่แต่ในบ้านไม่ไปไหนเลยเพราะว่าติดเกมเดี๋ยวเราไปดูกันนะคนในสยามเนี่ยเขาเลือกติดอะไรกันไปค่ะหนิวค่ะเลือกติดเกมค่ะติดเกมอย่างน้อยเขาก็ยังอยู่กับเราก็เราก็ไปเล่นกับเขาได้ถ้าเกมสนุกก็เข้าไปเล่นด้วยได้คือแบบยังดูได้ว่าเอ๊ะออนอยู่หรือเปล่าหรือไม่ออนติดเกมครับได้แบบเล่นด้วยกันได้ชื่อเบสชื่อปุ่นครับเกมแล้วกันนะครับก็เกมเหมือนกันนะครับก็มีคนเล่นด้วยแบกไก่เยอะครับแบกไก่เยอะเพราะว่าผมเองก็ชอบเล่นเกมเชฟเฟิร์นค่ะแฟนติดเกมค่ะเล่นไปด้วยกันเลยค่ะจะได้อยู่บ้านเนาะถ้าติดเที่ยวไม่ต้องออกไปข้างนอกแต่ถ้าแฟนไปแบกสาวล่ะมีคนอินบ็อกซ์มาเออคือมีผู้หญิงคนหนึ่งสวยมากอึมมากเล่นเก่งจังเลยค่ะขอเล่นด้วยไหมคะเออตัวละครคนนั้นน่ะชื่ออะไรแล้วก็บ็อกซ์ไปเลยนะแปลว่าเขาไปแบกกันมาแล้วใช่เขาไปแบกกันมาแล้วลักกี้ครับสตังค์ครับบูมครับทินครับแล้วนัทค่ะติดเกมครับเที่ยวครับติดเที่ยวครับเกมครับผมจะได้ตบแฟนครับไปเดียวกับแฟนนะครับจะได้เที่ยวกับแฟนตลอดครับจะได้แบบไปดินเนอร์กับแฟนครับคนนี้ไม่ธรรมดาเติมตังค์ไปเยอะครับแดนค่ะถ้าแฟนติดเที่ยวค่ะติดเกมมันน่ารำคาญอ่ะพี่หันไปแล้วมันก็แบบอยากก็กดเกมติดเที่ยวดีกว่าเพราะหนูก็เที่ยวด้วยได้กันพี่โอครับติดเกมครับอย่างน้อยเขาก็อยู่ที่บ้านเล่นเกมเที่ยวครับไปเที่ยวเขาอะไรเงี้ยผมบี้ครับเต๋าครับโอครับคงจะติดเกมฮะได้ดูแลง่ายอยู่ใกล้กันมันเห็นกันง่ายเลือกติดเกมครับเล่นเกมอยู่แล้วก็ถ้าเกิดตีเดียวกันอะไรอย่างเล่นด้วยกันอะไรอย่างนี้ทะเลาะกันในเกมเขาแบบอันนั้นไม่ได้คิดเลยครับน่ากลัวเหมือนกันติดเที่ยวครับชอบเที่ยวเหมือนกันครับแล้วถ้าแฟนไปเที่ยวกับคนอื่นก็ตามไปด้วยก็ให้มาเที่ยวด้วยกันบีค่ะเกดค่ะเอานะพี่เลือกติดเที่ยวเพราะว่าพี่ชอบเที่ยวพี่เที่ยวอยู่คนเดียวก็คงเหงาป่ะยากอันเนี้ยก็เลิกติดเกมดีกว่ารู้ว่าเขาทำอะไรอยู่ยกเว้นจะไปแบกสาวในเกมเอ๊ะไม่ได้ไปไหนเลยนะติดแต่เกมเนี่ยเอาไงดีอะเปลี่ยนได้ไหมล่าสุดลังเลเราจะให้ติดอะไรติดดีสุดน่าจะติดเราเนาะติดเราสิคะชื่อแยมนะคะก็ติดเที่ยวค่ะติดเรื่องติดเที่ยวถ้าติดเที่ยวก็ไปนั่งด้วยได้เหมือนกินเหล้าแต่ว่านั่งเฝ้าได้ค่ะกินเหล้าแต่นั่งเฝ้าได้ชอบคำนี้มากชอบนัตตี้นะคะเกิลค่ะติดสุดโต่งเหรอคะติดเกมดีกว่าดูทรงว่าถ้าจะออกไปเที่ยวแล้วเที่ยวสุดโต่งจะแบบว่าเสียเงินเยอะสู้ได้ว่าเล่นเกมอยู่บ้านแล้วก็ได้นอนนอนเสร็จปุ๊บกินเสร็จปุ๊บตื่นมาเล่นเกมให้มันวนเป็นรูทีนไปเลยเกมค่ะติดเกมก็จะได้เล่นอยู่กับเพื่อนนี่ไงค่ะการละเราตัวติดกันเนาะชื่ออายค่ะติดเกมดีกว่าเกมอย่างน้อยก็อยู่กับที่ไม่ต้องไปไหนเขาแบบเดินไปด้วยเล่นเกมไปด้วยอย่างนี้ได้ไหมก็ต้องดูเวลาด้วยแล้วถ้าเขาไปแบกสาวทำไงอะคะควรคิดเองได้หรือเปล่าชื่อหลุยครับผมไนซ์ครับผมตู้พี่ครับผมเกมดีกว่าติดเกมดีกว่าเพราะว่าถ้าเขาเล่นเกมอยู่ห้องเราก็อยู่ด้วยได้แต่เขาไปเที่ยวเราไม่รู้ว่าเขาไปไหนติดเกมดีกว่าครับผมก็เล่นด้วยก็เล่นเกมได้ใช่เฮ้ยเล่นเกมเล่นเกมแล้วเขาไปเล่นกับคนอื่นอ่ะเราก็เล่นกับเขาด้วยไงแล้วก็ไปแบกเขาเองเดี๋ยวแบกเองครับไม่ต้องห่วงครับก็สำหรับผมนะครับฝากผลงานด้วยนะครับก็ Nice Scene X นะครับเพลงหลอกก็ตอนนี้24ล้านวิวแล้วเนาะเดี๋ยวจะมีผลงานเพลงปล่อยเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับผมโตกเลยก็ติดเกมดีกว่าเพราะก็เล่นไปด้วยกันไปเที่ยวมันไปข้างนอกมันจะไปหาใครไม่รู้แต่อยู่เล่นเกมมันอยู่กับเราไม่นึกถึงตอนทะเลาะกันเลยหรอแบบไอ้ทำไมไม่เข้าทำไมไม่รู้นี่นาตีกันเรื่องเกมมีประสบการณ์ว่าเนี่ยมีชื่อเฟิร์สค่ะคอนค่ะปายค่ะติดเกมค่ะอย่างน้อยเราก็ยังดูได้อยู่ว่าเออยังอยู่กับเราติดเกมเหมือนกันติดเกมเพราะว่ายังไงก็ยังอยู่กับเราเพราะว่าก็ยังรู้ว่าเขาเล่นแค่เกมแล้วถ้าเขาไปเที่ยวด้วยแล้วแบบเล่นเกมไปด้วยเลยก็เที่ยวกับเราเขาไปแบกสาวไงทำไงคะไม่ได้ไม่แบกได้เหมือนกันค่ะติดเกมจะต้องไม่ต้องไปไหนอยู่แต่ในเกมอย่างเดียวจบแล้วนะคะการสัมภาษณ์ของเราวันนี้รอบสยามคนส่วนหนึ่งเนี่ยส่วนมากจะเลือกแฟนที่ติดเกมแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นส่วนใหญ่ทั้งหมดคือเราแค่เป็นกลุ่มตัวอย่างขึ้นมาเหตุผลคล้ายๆกันว่าแบบเป็นควบคุมได้มันจะได้แบบว่าเล่นเกมไปด้วยกันมุงมิงกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างนี้จะว่าไปคนก็เล่นเกมเยอะนะผู้หญิงก็เล่นเกมเยอะใช่ค่ะเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นว่า
มีแฟนแบบไหนดีระหว่างติดเกมกับติดเที่ยวก็สามารถคอมเมนต์มาข้างใต้คลิปได้เลยเหตุผลด้วยนะว่าไงใครถ้าอยากให้เราไปทำอะไรคอนเทนต์อะไรก็สามารถเมนต์บอกกันได้เหมือนกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งไว้ได้เลยเผื่อเวลาเราลงคอนเทนต์อะไรก็จะได้เห็นพวกเราบ๊ายบาย